อ้าวเรื่องนี้ค่ะโอ้โหนี่เสื้อได้นะเนี่ยแต่ว่าสื่อใหญ่นะเดอะแอทเลติกนี่สื่อของอังกฤษยังไม่มั่วนะส่วนใหญ่เนี่ยต้องวิเคราะห์มีข้อมูลนะระบุว่า DKR เนี่ยพร้อมกลับมาเฝ้าเสาให้กับแมนยูอีกครั้งนึงแต่ต้องไม่มีเอริกเทนฮากคุมทีม เขาบอกว่าระบุว่าไม่พอใจครับ DKR ไม่พอใจคนที่มีส่วนรับผิดชอบในการออกจากสโมสรแมนยูของเขาอย่างเอริกเทนฮากและก็ผู้ในการสโมสรในตอนนั้นคือจอห์นเมอร์ทักซึ่งจอห์นเมอร์ทัฟได้ออกไปแล้วครับส่วนเทนฮาร์ดยังอยู่และคาดว่าเดเกอาจะยังไม่กลับแมนยูในเร็ววันนี้คือไม่กลับเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่ข่าวที่เราเดากันไม่ได้คือแน่นอนแหละเขาไม่อยู่เพราะว่าเทนฮาร์ดเลือกที่จะเอาโอนาน่ามาแต่ปัญหามันคือว่าไอ้ช่วงระหว่างที่คุณจะกลับไม่กลับแมนยูเนี่ยคืออายุก็ยังไม่ได้ถึงขนาดเยอะมากนะในผู้สาประตูยังไปได้แต่คุณจะไม่มีทีมเล่นแบบนี้มันก็ไม่ใช่นะใช่ไหมอันนี้คือเขาไม่มีทีมเล่นเลยใช่ไหมอ้าวก็ค่าเหนื่อยเขาสูงอ่ะเขาก็ใช่ปะล่ะนี่เขาก็ว่างมาพอดีเขาว่างมาเป็นปีนี่หว่าเฮ้ยมันมีด้วยเหรอนักบอลอาชีพที่มันไม่มีทีมเล่นแล้วเขาไปทำอะไรอยู่อ่ะอยู่บ้านไม่อยู่บ้านอะอยู่แล้วแต่ปัญหาคือโอ้โหคือไอ้เรื่องเงินเนี่ยมันใช้มีหมดหรอกถูกไหมคือมันไม่ใช่แบบเหมือนฟุตบอลไทยที่แบบว่าโอ้โหบางทีเงินเดือนไม่ออกเดือดร้อนแต่วันเนี้ยเขาเล่นปีเดียวเนี่ยอาจจะเป็นชีวิตเราเนี่ยเขาใช้ได้เราใช้ได้ทั้งชาติแล้วกันผู้ลงสมเพราะนั้นสำคัญตรงนี้คือเฮ้ยถ้าคุณอยากเล่นเนี่ยคุณต้องหาทีมก่อนจะเป็นทีมไหนก็ว่าไปแต่ด้วยเกรดของเดเกอาออกจากแมนยูมันก็ควรที่จะมีทีมไงก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมไม่มีเพราะว่าติดเรื่องค่าเหนื่อยหรือเปล่าใช่ไหมว่าจะคิดบ้างแล้วกันถ้าไม่ถือที่ติดอะไรมากเลยก็ที่บ้านเราเลยเดินสายเยอะมากเลยมาได้เลยนะครับมาเตะเดินสายก่อนหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่คิดอะไรเยอะก็ไทยลีกไปมาก่อนตลาดปิดนะครับตลาดปิดวันที่10กว่าพอดีผู้สาประตูสโมสรไหนที่ก็คิดว่าต้องการโอ้โหไทยลีกประตูทีมไหนต่อให้ไม่ต้องการแต่ถ้าเกิดเดเกอามาผมว่าเขาก็เปิดทางให้นะใช่แต่น่าสนใจอันนี้น่าไปสืบข่าวต่อนะเอ้ยทำไมถึงไม่มีทีมเราลืมคิดถึงมุมนี้ไปเลยอะแล้วไปมาพูดถึงมันเป็นปีแล้วนะเป็นปีแล้วที่ไม่มีสังกัดเป็นไปได้อะไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนนะคะ